ดราม่ากับเรื่องสุดเศร้าวันนี้เมื่อมีมี่สาวไทยที่โด่งดังอย่างมากในประเทศจีนได้โพสต์เรื่องราวสุดสะเทือนใจครอบครัวเธอได้ส่งน้องสุนัขจากไทยไปยังจีนด้วยสายการบินแห่งหนึ่งแต่ปรากฏว่าน้องตายอย่างไม่ทราบสาเหตุข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีจะเล่าให้ฟังค่ะเป็นไอดอลสาวชาวไทยนะคะที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีแฟนคลับมากในประเทศจีนรู้จักกันในชื่อหลี่จื้อถิงค่ะซึ่งเป็นอดีตสมาชิกวง Rocket Girl 101จากรายการ Produce 101 China ได้โพสต์เรื่องราวสุดช็อกของเธอผ่านเว่ยป๋อบอกว่าสุนัขของฉันไม่ได้เจอมา2ปีได้เสียชีวิตเนื่องจากปัญหาขนส่งทางอากาศฉันอยากทราบข้อเท็จจริงอยากทราบเหตุผลแต่ไม่ได้รับคำตอบไม่ให้ฉันดูหรือให้หลักฐานใดๆฉันไม่สามารถรอพวกเขาติดต่อมาได้แล้วเรื่องมีว่าสุนัขตัวดังกล่าวนะคะชื่อน้องเมโลดี้ค่ะเป็นสุนัขตัวแรกในชีวิตของมีมี่น้องได้ขึ้นเครื่องบินจากกรุงเทพไปเซี่ยงไฮ้เมื่อคืนนี้นะคะโดยมีมี่เนี่ยได้ไปรอรับที่สนามบินตั้งแต่เช้าแต่กลับพบว่าน้องเมโลดี้ไม่หายใจแล้วค่ะเรื่องนี้สร้างความเศร้าเสียใจให้กับมีมี่เป็นอย่างมากตอนนั้นเธอพยายามติดต่อสายการบินนะคะแต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบใดๆที่ชัดเจนค่ะมีมี่พยายามติดต่อสำนักงานของสายการบินทั้งฝั่งไทยและฝั่งจีนนะคะแต่ถูกโยนความรับผิดชอบกันไปมาขนาดขอให้นำร่างน้องออกมาให้สัตวแพทย์ตรวจสอบค่ะทางสายการบินก็ไม่อนุญาตค่ะมีมี่เล่าผ่านเว็บบอกว่าเมโลดี้นะคะผ่านขั้นตอนการตรวจหลายขั้นตอนก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินค่ะพอสำนักงานสายการบินที่ไทยติดต่อไม่ได้ทางฝั่งจีนก็โยนเรื่องกันไปโยนเรื่องกันมาแต่สิ่งที่เจอก็คือเมโลดี้ถูกขนมาพร้อมกับสินค้าทั่วไปซึ่งบริเวณดังกล่าวนะคะมีความร้อนสูงไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิเหมือนบริเวณที่ขนส่งสัตว์ค่ะจึงขอเรียกร้องให้สายการบินนะคะแสดงความรับผิดชอบออกมาชี้แจงว่าทำไมร่างของน้องถึงถูกส่งรวมมาพร้อมกับสินค้าทั่วไปค่ะหลังจากมีมี่เปิดเผยเรื่องราวนี้นะคะแฟนคลับทั้งชาวไทยและชาวจีนต่างเข้ามาให้กำลังใจพร้อมกับเรียกร้องให้สายการบินออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงจนเกิดแฮชแท็กใน Twitter ขอความยุติธรรมให้กับมีมี่ค่ะล่าสุดการบินไทยได้ออกแถลงผ่านเว่ยป๋อเช่นกันค่ะระบุว่ากรณีการขนส่งสุนัขในเที่ยวบินของวันที่24มิถุนายนกรุงเทพถึงเซี่ยงไฮ้ทางสายการบินได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ได้รับทราบข่าวที่เกิดขึ้นแล้วขอได้โปรดเชื่อมั่นในสายการบินของเราทางเราต่างก็เห็นคุณค่าแล้วก็รักสัตว์มาโดยตลอดตอนนี้สายการบินกำลังตรวจสอบแผนกขนส่งเพื่อหาคำอธิบายแล้วก็ความจริงให้กับทุกคนได้ทราบโดยเร็วที่สุดขอให้ผู้โดยสารเชื่อมั่นว่าเราให้ความสำคัญกับทุกชีวิตที่เดินทางกับเราค่ะนี่คือแถลงการจากสายการบินค่ะรายละเอียดข้อเท็จจริงยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบคงต้องรอความชัดเจนอีกครั้งนึงค่ะข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ